มาแล้วนะครับวันนี้นะครับเพื่อนรักสัตว์เอ๋ยนะครับนำข้อมูลดีๆมาให้คุณอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับคุณโจอี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโจอี้นะครับมาจากโจโจ้ House Dog Master นะครับศูนย์ที่จะใช้ฝึกนะฮะเป็นโรงเรียนฝึกสุนัขใช่ค่ะนะซึ่งโรงเรียนฝึกสุนัขเนี่ยคุณก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นลูกสุนัขที่ได้มาใหม่ๆและอยากให้คุณโจอี้ฝึกให้เรียกว่าปั๊ปปี้เทรนนิ่งปั๊ปปี้เทรนนิ่งชื่ออะไรป่ะปั๊ปปี้เทรนนิ่งดีมากใช่ๆหรือว่าอาจจะเป็นสุนัขที่มีปัญหาก็มาได้มีปัญหาด้านเป็นโรคจิตอะมีหมาโรคจิตก้องแล้วเราจะสังเกตได้ไงอันนี้ขอโทษนะไอหมาโรคจิตเราจะสังเกตอาการหมาโรคจิตอย่างเช่นเคยฝึกอยู่ตัวนึงค่ะเป็นหมาที่ถูกช่วยมาตอนค้าเนื้อสุนัขมันจะมองมันจะไม่โฟกัสอย่างเราคุยกันเราจะมองตากันแต่ตัวนั้นจะมองมันเห็นผีกลัวมันเห็นผีคืออาการคือเห็นเพื่อนใช่คือเหมือนกับเห็นหมาก็กลัวเห็นคนก็กลัวแล้วก็ไปหมดเลยใช่แล้วก็ตัวเกร็งกล้ามเนื้อเกร็งหางจุกก้นพวกเนี้ยเขาเรียกว่าโรคจิตไปแล้วครับพวกเนี้ยมันมาจากสารเคมีในสมองมันหรือว่ามันมาจากสิ่งที่มันไปเจอมาหรือว่ามันต้องเยียวด้วยยาหรือต้องเยียวด้วยยังไงจริงๆทั้งหมดเลยรวมกันคือมาจากสิ่งที่เขาเจอมาเช่นประสบการณ์และเผอิญว่าหมาสมมติว่าหมา10ตัวเจอเหตุการณ์เดียวกันเลยถูกอัดอยู่ในรถเหมือนกันเลยแต่อีก9ตัวอาจจะไม่หนักขนาดนี้ตัวนี้อาจจะเป็นด้วยเคมีทางสมองเขาหรือว่าใจเขาเป็นหมาที่อ่อนแออยู่แล้วมีความไม่มั่นใจตัวเองอยู่แล้วอย่างพวกเรา3คนน่ะเจอเหตุการณ์อะไรเราก็จะกลัวไม่เท่ากันครับเข้าใจแพนิคไม่เท่ากันแพนิคก็ไม่เท่ากันใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะมีเชื้อที่แบบที่กลัวอยู่แล้วสุดท้ายเราใช้วิธีเหมือนกับใช้จิตวิทยาฝึกทุกอย่างทำทุกอย่างเชื่อไหมไม่หายสุดท้ายทำไงรู้ป่ะปิดตามันเอาผ้าปิดตาเพราะว่ามันไม่ใช้จมูกเลยคือเราสังเกตว่าเขาไม่ดมเราให้ขนมเขาก็ไม่เอาให้อาหารเขาก็กินนิดน้อยมากกินประทังชีวิตเฉยๆแล้วก็ไม่เคยมาดมเราไม่เคยดมใครเลยเขาจะใช้สายตาเหมือนคนคือเขาเล่นแบบมนุษย์ไปแล้วอะพึ่งมองแล้วก็เห็นผีนี่ทำไงดีวะปิดตามันแล้วกันอ๋อเราก็ปิดตามันก็เลยกลายเป็นว่าถ้ามันอยากจะพัฒนาอะไรมันมองไม่เห็นมันต้องใช้จมูกมันต้องใช้จมูกเออใช่เราดึงสัญชาตญาณของความเป็นหมามันออกมาพอเริ่มปิดตามันแล้วมันก็เฮ้ยมองไม่เห็นเว้ยมันก็เลยต้องค่อยๆดมละพอมันดมกล้ามเนื้อมันก็ผ่อนลงเพราะว่ามันได้กลิ่นแล้วว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเราให้ผูกหมาที่โรงเรียนช่วยฝึกด้วยนะไม่ได้ใช้แต่มนุษย์ฝึกใช้ผูกหมาที่มั่นคงสอนมันแล้วก็เอามันเนี่ยผูกกับโกลเด้นตัวหนึ่งที่แบบสเตเบิลมากๆเพื่อให้มันอยู่ด้วยกันแล้วก็ตัวนั้นก็เป็นคู่หูสอนมันสอนมันด้วยแล้วคนก็สอนมันด้วยแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นจนตอนนี้ได้บ้านใหม่แล้วแฮปปี้มากนี่คือปัญหาหนึ่งอย่างเข้าถึงที่โรงเรียนคุณก่อนฝึกอะไรได้บ้างมันอยู่ที่เจ้าของหรือเปล่าเราจะคุยกับลูกค้าก่อนคือเฮ้ยเขามีปัญหาว่าหมาเห่าเวลาที่คนกดกริ่งหมากัดหางตัวเองหมาระแวงเจ้าของเราแก้ได้ทุกปัญหาแล้วก็คุยเรื่องวิธีการเลี้ยงดูเพราะแน่นอนว่าการเลี้ยงดูต้องผิดเราก็ต้องเรียนเหมือนกับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูเจ้าของก่อนไม่ใช่ฝึกก่อนนะไม่ใช่นะปรับเปลี่ยนตารางการเลี้ยงดูของแต่ละบ้านให้เหมาะกับแต่ละบ้านครับเพราะไม่ใช่ว่าหมาบ้านนี้จะต้องเลี้ยงเหมือนหมาบ้านนี้คือแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราบอกว่าเอาหมาไปที่โจโจ้ House Dog Master เพื่อไปฝึกเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปแพ็คคู่เว้ยเราเน้นสอนเจ้าของแม้กระทั่งชามข้าวเนี่ยเราก็ต้องวางให้ถูกตำแหน่งถ้าเราวางชามข้าวไว้ที่พื้นแล้วให้หมากินหมาจะคิดว่าเฮ้ยโทษนะเนี่ยของกูเพราะว่ามันเอาทั้งตัวค่อมเวลาที่มันเอาทั้งตัวค่อมเนี่ยมันจะจองแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาชามข้าวยกสูงขึ้นให้เข้าได้แค่ระดับคอมันจะรู้ว่าเจ้าของคนซื้อมาไม่ใช่ของมันคนอื่นมากินได้ผมถามไอ้ที่เมื่อกี้บอกว่าที่ไปที่บ้านน่ะ3ชั่วโมงที่คุณทำอ่ะไม่ให้หมากัดกันคุณรักษามันยังไง3ชั่วโมงนั้นก็คือไปถึงปุ๊บส่วนใหญ่เวลาที่หมากัดกันเนี่ยคนจะแยกหมาพอแยกตอนที่กำลังโมโหอ่ะเราก็จะจำว่าเดี๋ยวคราวหน้าเจอต่อยแน่เพราะว่าตอนที่ถูกแยกเนี่ยมันคิดด้านลบอยู่ไงทีนี้เวลาที่คนทะเลาะกันหรือหมาทะเลาะกันเราต้องให้มันปรับความเข้าใจกันก่อนคุณจะทำยังไงด้วยการให้มันนอนลงนอนท่าไหนนอนตะแคง
เพราะว่าภาษากายของหมาถ้านอนตะแคงเนี่ยคือถ้ายอมสมมุติว่ามีตัวนึงเข้าไปเล่นอีกตัวนึงลงไปนอนนิ่งๆก็คือฉันยอมอีกตัวนึงไปคล้องไอ้ตัวนึงเยาะนอนเนี่ยส่วนใหญ่หมาจะไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำมันไม่มีการซ้ำกันพอตัวนึงยอมปุ๊บหมาก็หยุดแล้วใช่ทีนี้2เรื่องมันกัดกันทั้งคู่ไงเราก็ต้องสอนให้มันรู้จักเฮ้ยยอมพอจับนอนมันแน่นอนมันไม่อยู่เฉยมันจะดิ้นโมโหพอมันดิ้นเราอย่าข่มหมาด้วยการกดคอแต่ให้เกานวดนี่ความรู้สึกผมต้องกดนะเออนี่คือคิดเหมือนกันเลยคือกะว่ากดให้อยู่เลยไม่ใช่กดให้อยู่มันก็จะสู้เพราะมันโมโหไงเอาความเป็นจริงดิความเป็นจริงคือพอกดมันโมโหอีกตัวแล้วมันก็จะโมโหเราด้วยโมโหพาไปหมดเลยพาไปหมดเลยโมโหพาไปหมดเพราะฉะนั้นพอกดลงไปนอนปุ๊บเกาเลยเกาเลยรีบเการีบนวดให้มันผ่อนคลายเการีบนวดให้มันคิดเรื่องอื่นมันก็จะแบบไม่เพลินเพลินดีเพลินดีลืมค่อยๆลืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยบ่อยๆครับแล้วเราฝึกถึงขั้นไอ้นี่ได้ไหมช่วยเหลือคนพิการทุกอย่างเคยฝึกมาแล้วเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่เพราะว่ามีลูกค้าที่เขาแบบว่าประสบอุบัติเหตุครับแล้วเขาเลี้ยงพุดเดิ้ลอะค่ะตัวใหญ่เขาก็เลยบอกว่าให้เราช่วยฝึกให้หมาตัวเนี้ยหยิบกุญแจให้เขาหยิบสายจูงเวลาพูดว่าไปหยิบกระเป๋ามาหรือว่าแม้กระทั่งขึ้นรถโดยที่กระโดดขึ้นรถเองโดยที่เขาไม่ต้องอุ้มเพราะว่าเขามีปัญหาเราก็ต้องใช้ภาษากายหรือภาษาคำหมาหยิบกระเป๋ามาพูดหยิบกระเป๋ามาพูดว่าหยิบกระเป๋าแล้วหมาเนี่ยสามารถจำภาษามนุษย์ได้เป็นพันคำแล้วใช่และอีกเรื่องนี้ที่หมาฉลาดคือหมาฟังได้ทุกภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยฟังได้หมดฝรั่งอะไรได้หมดเลยเพราะว่าเรามีลูกค้าต่างชาติเยอะไงทั้งจีนฝรั่งอันยองเกาหลีบางทีเด็กลูกน้องเราพูดภาษาไทยกับมันอะนั่งหมอบนอนคอยแต่พอลูกค้ามาปุ๊บเป็นโนเป็นภาษาจีนจั่วมันฟังรู้เรื่องมันดูภาษากายจีนจั่วแต่ว่าคำสั่งมันก็หมามันอยู่ทุกชาติอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ฟังได้ทุกเรื่องแหละมันมีเครื่องแปลอยู่แล้วด้วยใช่มีเครื่องแปลภาษาอาหารดีๆทำให้ฝึกหมาง่ายขึ้นจริงไหมครับก็มีส่วนค่ะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพหมาไม่ดีจิตใจมันก็จะไม่ดีด้วยถ้ามันกินอาหารที่มันแพ้แล้วมันเป็นเชื้อราหรือว่ามันกินอาหารที่โปรตีนสูงกว่าตัวมันต้องการมันก็จะมีน้ำตาตรงนี้มันก็จะไม่สบายตัวไม่สบายตามันก็อาจจะเกิดความก้าวร้าวได้เพราะว่ามันอาจจะเห็นไม่ชัดมันอาจจะหงุดหงิดเพราะถ้าเราเลือกอาหารที่ดีเราเลี้ยงมันดีดูแลมันถูกต้องสร้างระเบียบวินัยให้มันหมาก็จะอยู่กับเราทำไม่ทำให้เราเดือดร้อนแล้วก็อยู่กันไปจนตลอดชีวิตครับแล้วอย่างOptin Life Prime ที่คุณโจอี้ได้ลองเทสกับสุนัขที่คุณเลี้ยงอยู่ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างผมอยากจะรู้อันนี้ขอพูดตรงๆเลยว่าเอาพูดตรงๆปกติเนี่ยเราจะยอมรับอาหารหมาเนี่ยน้อยมากเพราะว่าเราจะต้องเทสด้วยตัวเองทีนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ซึ่งเราก็บอกไปแล้วว่าเอ้ยเราขอเทสก่อนเราได้ชิมแล้วแล้วเราก็ได้ดมแล้วผมก็ได้ชิมแล้วอย่าว่าแต่คุณเลยฮะสมมติว่าคนที่ชอบให้สุนัขกินอาหารคนแล้วบางครั้งเนี่ยน้ำตาลเยอะเกินไปหรือแป้งเยอะเกินไปเนี่ยมันมีผลต่ออุปนิสัยของสุนัขไหมแน่นอนเพราะว่าการกินแป้งเยอะหรืออะไรพวกนี้มันก็จะทำมันก็คือน้ำตาลใช่ป่ะแป้งเป็นน้ำตาลได้ใช่ใช่พวกนี้ก็ทำให้อารมณ์หงุดหงิดแล้วก็โรคอ้วนพอหมาอ้วนอึดอัดก็ขี้หงุดหงิดคือมันก็เหมือนคนนะเนาะถ้าเรากินอาหารไม่ดีหรือเราอ้วนหรือว่าเราแบบร่างกายไม่แข็งแรงเราก็จะหงุดหงิดกล้ามเนื้ออักเสบเฮ้ยเป็นนู่นเป็นนี่มันมีผลหมดเรื่องอาหารวันนี้ได้ข้อมูลไปบางส่วนนะครับแล้วก็หวังไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีสุนัขนะฮะและอยากจะฝึกก็ไปที่โจโจ้ House Dog Master แล้วก็ไปลองคุยกันดูว่า คุณโจอี้จะช่วยอะไรคุณได้บ้างจริงๆเนี่ยคุยกับเจ้าของเนี่ยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะอย่างเงี้ยผมคุยกับคุณโจอี้เสร็จเรียบร้อยจินตนาการผมฟุ้งซ่านมากเลยว่าเดี๋ยวจะคุยต่อเรื่องอะไรยังไงกันบ้างบอกเลยคุณคิดแน่นอนนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณโจอี้ครับขอบคุณฮะขอบคุณนะผมมีปัญหาอะไรยังไงผมจะมาขอเรียนเชิญมาออกรายการอีกขอบคุณมากครับขอบคุณฮะอย่าลืมกด Subscribe และ Notification ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีฮะ